เล่าเท่าที่จำได้สนับสนุนโดย LINE @ @my-sb99 ลุ้นมันมั่นใจแอดเลยที่ @my-sb99ไม่ได้อยากถามเรื่องฟุตบอลแต่อยากถามว่าผมเห็นเจ๊ทำงานหนักถึงจะเป็นงานที่ชอบแต่อยากถามว่าเจ๊เคยหมดไฟหรือท้อในการทำงานบ้างไหมครับและเจ๊จัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงกินเหล้าเขากินเหล้าตื่นมาเขาหายเขานี่เขาจะถ้าเขาหมดไฟใช่ไหมเขากินเหล้าเลยตื่นมาเฮ้ยไม่มีตังค์กินเหล้านี่หว่าทุกวันนี้แรงงานที่เขาทำเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเงินที่ได้มาไปซื้อเหล้ากินนี่หลังกล้องลินซี่เจ๊ไหนลินซี่นี่เขาก็มีแรงทำงานออกจากรายการออกไปซะเราไม่รู้ไงอ่ะถามอาจารย์กุ๊กก่อนครับนะเป็นแขกเคยหมดไฟไหมคุณก็ทำงานหนักเหมือนกันกับเอ็นอาร์เพราะช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะปกติจะเจอกันบ่อยกับน้องนิกด้วยแต่โอ้ช่วงหลังไม่ได้เจอเลยงานเยอะด้วยงานเยอะแล้วเขาสองคนก็เจออยู่แค่สองคนด้วยใช่ไม่ค่อยจะเจอใครเหมือนกันจริงๆเคยไหมคุณเคยหมดไฟไหมหมดไฟเหรอคงไม่ได้หมดไฟหรอกแต่มันอาจจะเป็นการเหนื่อยไหมเหนื่อยแค่เหนื่อยบางทีมันแค่เหนื่อยจริงๆถ้าเหนื่อยนอนก็หายกลับไปนอนบ้านถึงเช้ามาเอ้ยเราพร้อมคิดให้ดีทำงานละคิดให้ดีบางทีมันอาจจะแค่มึงแค่เหนื่อยหรือเปล่าไม่ใช่หมดไฟนะไม่ใช่บางทีไปเหนื่อยแล้วมึงงอแงอย่างเงี้ยมันก็ไปงอแงเอ้ยหมดไฟไม่งานทำมึงก็ไม่ได้ละเดี๋ยววันไหนมึงไม่มีงานทำอ่ะมึงไฟลุกเลยกูบอกให้ไฟท่วมตูดมึงเลยแล้วถ้าถามเจ๊เจ๊ไม่เคยหมดไฟเลยว่ะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสาระนิดนึงนะเราโชคดีกว่าคนอื่นมากๆแล้วนะที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะใช่สิ่งเราชอบมันเหมือนที่อาจารย์กูบอกอ่ะเหนื่อยเต็มที่นอนเว้ยนอนก็เดี๋ยวแม่งหายถ้ายังไม่หายนอนอีกหรือไม่ก็ลุกไปหาอะไรอร่อยๆกินใช่นิ้วเนี้ยรีเจนสู้ก็ได้รีเจนสู้แต่ช่วงหลังติดจิมบีมแอปเปิลนะอร่อยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจิมบีมหรือไม่ก็แจ็คเดนิเอลแอปเปิลอร่อยก็นั่นแหละมันก็กินเหล้าแหละกินเหล้าอ่ะกินเหล้ากูติดเหล้าไงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกูเอ้ยมือไปแล้วแต่จริงอ่ะเจ๊จะบอกว่าสมัยก่อนเจ๊ลำบากกว่าตอนทุกวันนี้เยอะมากวันนี้ไปเจอเจ๊เมื่อก่อนกว่าจะขุดขึ้นมาได้นะแบกปูนนี่ก่อสร้างนี่ขนหินขนทรายขึ้นตึกเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเหนื่อยใช่ใช่กูเป็นลูกน้องมันมันก็อะไรช่วยขึ้นมาทำแลนด์เฮาส์เลยพักเดี๋ยวก็หายเว้ยเจ๊เล่นเกมฟุตบอลบ้างไหมครับช่วยบอกเกมฟุตบอลที่เจ๊ชอบที่สุดหน่อยครับเฮ้ยเราสองคนมีเกมฟุตบอลที่ชอบเหมือนกันมีเอาอย่างนี้แล้ว3 2 1ฟีฟ่าอะไรสิกูว่าการจะไปที่อื่นแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเล่นไอ้ถ้าแบบบังคับเองอ่ะก็ฟีฟ่าอะไร4แต่ถ้าเป็นพวกแบบวางแผนเป็นผู้จัดการทีมก็วอร์แมเนเจอร์ต้องเลิกเล่นอ่ะเพราะตั้งแต่มาทำงานช่องเนี่ยเคยละจานติด2วัน3วันไม่นอนเล่นเนี่ยขยับนักเตะโน่นนี่นั่นไม่ได้ดำแค่ขอบตาดำถึงข้อศอกดิเท้าอย่างงี้แล้วเวลาซื้อตัวมาเงี้ยมันนั่นนึงนะจะปิดตลาดเดี๋ยวใส่เบอร์นักเตะก่อนเราอยากเห็นเล่นไปซะป่ะฟีฟ่าเดย์เฮ้ยจะได้ปรับจูนทีมหน่อยอีกนิดนึงทำไปเนี่ยรู้อีกทีตลาดมกรามาแล้วอีกประเดี๋ยวจบไปบ้างก็แบ่งเวลาดีๆแต่ที่ทำกันที่สุดต้องฟีฟ่าราศีอันแซซีเจนไหนก็บอลได้เทียบอยากรู้ว่าในความคิดเจนเนี่ยแมคเคิลโอเว่นควรจะเป็นตำนานนักฟุตบอลทีมไหนมากที่สุดพี่จ๋าครับเชิญจ้ะแมคเคิลโอเว่นควรจะเป็นตำนานถ้าเอาจากความทรงจำนะมันก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลนี่แหละเพียงแต่ว่าผู้พี่เขาไม่ยอมรับแต่ช่วงหลังเขาดีกันแล้วนะเขาดีกันแล้วหรอเขาดีกันแล้วช่วงหลังอ๋อจริงอ่ะแต่ว่าดีกันแบบในนามสโมสรเนี่ยแต่แฟนบอลยังไม่ค่อยแค่เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆไม่มาอยู่แมนยูเขาแมนยูก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแค่นี้ก็งอนกันโถไม่ได้ย้ายโดยตรงเขาไปผ่านมาดริดมาไปผ่านนิวคาสเซิลมากว่าจะมาต้องใจกว้างนิดนึงไม่น่าไปงอนนะไม่น่าไปงอนงอนอะไรนักหนาพี่จอมคือตำนานลิเวอร์พูลตำนานลิเวอร์พูลเนี่ยก็เกิดมากับลิเวอร์พูลจริงเบบี้โกนะเจ้าของฉายานะเห็นด้วยเขาเกิดมากับลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยเวลาช่วงรอยต่อชีวิตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้บ้างก็ตอนนั้นเขาอยู่กันแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาอยากได้แชมป์ลีกสูงสุดพูดแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เอาแม่เขาเลยย้ายไปอยู่มาจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นความกวนตีนของเซอร์เลฟูสันด้วยใช่เซ็นมาฟรีๆไม่พอนะให้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดให้ด้วยนะกวนตีนเลยอ่ะแต่จริงอ่ะเอานี่พูดตรงนะต่อให้ไม่มีไมเคิลโอเว่นแมนยูได้แชมป์อยู่ดีใช่ใช่พอเข้ามาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีประตูสัมพันธ์ไอ้เกมผ่าเมืองแมนเชสเตอร์อ่ะจริงๆในช่วงทดเจ็บติงเกินไปแล้วนั่นแหละก็เป็นภาพจำเจ๊เห็นด้วยตำนานลิเวอร์พูลจากแม้ว่าแฟนลิเวอร์พูลจะไม่เคยเห็นด้วยก็ตามเวลาไปถามแฟนลิเวอร์พูลน่ะไมเคิลโอเว่นเขาจะบอกไงมะก็ใครวะก็จะไปถามว่าไอ้กูเกลียดมันเลยไม่ได้เออใครวะกูไม่เคยได้ยินชื่อบางคนก็จะตอบว่าตำนานสโต๊กตำนานสโต๊กอะไรเงี้ยต่อไปจากคุณวัชรกิจครับขอความผิดพลาดของหลุยฟันเกากับแมนยูหน่อยครับเฮ้ยบ้าเปล่ามาถามจันบีจันบีเขารักเขาคลั่งใครเขาเทิดทูนหลุยฟันเกามันจะมีข้อผิดพลาดเหรอมีหรือเปล่าความผิดพลาดของหลุยฟันเกาผมว่ามันอาจจะผมว่าไม่มีตอบยากกระดูว่าต้องโทษเอวิเวิร์ดมากกว่า
พี่ซื้อนักเตะอะไรมาให้เขาเนี่ยเฮ้ยแต่ปีหลุยส์ฟันคามันได้นักเตะดีๆเยอะเลยนะดีแต่มันไม่ตอบโจทย์เขาไงอ๋อคือชื่อเสียงดีชื่อชั้นดีใช่แต่ไม่ตรงสเปคใช่ไม่ตรงสเปคที่เขาต้องการนะมันไม่ตรงกับโจทย์แผนการเล่นเขาก็เลยทำให้เขาเฟลไม่สักเซสเท่าไหร่นะครับก็คือจานมองว่าฟันเก่าไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดแล้วถ้าจะให้สักหนึ่งข้อหรือมีไหมข้อผิดพลาดที่จานมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำได้แล้วไม่พลาดแบบนั้นก็คงได้อยู่ต่อนี่นะผมว่าถ้าจะพลาดจริงๆนะผมว่ามีเรื่องเดียวอ่ะเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้คือนักเตะอาการบาดเจ็บเยอะมากจริงจริงเพราะว่าก่อนที่นักเตะอาการบาดเจ็บจะเยอะอ่ะเขาอยู่อันดับหนึ่งอยู่เลยนะตอนแรกโอ้แต่ว่าจ่าฝูงอยู่ดีๆอ่ะเขาบอกว่ามันต่อเนื่องมาจากการฝึกซ้อมนี่ซ้อมหนักมากนะยุคฟันเกาใช่ไหมใช่ก็ดีก็เป็นมุมที่จานมองแต่ถ้าส่วนตัวเจ๊นะอันนี้คิดต่างอาจารย์นะแต่เราก็คุยกันได้เจ๊มองหรือฟันเกาเขามีปรัชญาฟุตบอลที่ไม่ตรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเขามีปัญหากับบอร์ดบริหารทั้งสิ้นอันนี้คือด้วยความที่เขาเป็นคนหัวแข็งนะจ๊ะชัดเจนเขาชัดเจนในแนวทางซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเวลาคุณทำอะไรคุณต้องมีจุดยืนแต่ว่าในจุดยืนของฟันเกากับจุดยืนของแมนยูไนเต็ดในเรื่องของฟุตบอลเอนเตอร์เทนมันอาจจะตรงข้ามกันแฟนๆก็อาจจะแบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนที่จ๊ะบอกอาจจะมาผิดเวลาถูกต้องมันว่าจะมาผิดเวลามันถูกที่แต่มันผิดเวลาใช่ประมาณนั้นในมุมเจ๊นะแต่ว่าถ้าให้เติมเนี่ยเจ๊มองว่าฟันเกาเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงของยูไนเต็ดแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันเริ่มตรงนั้นเลยอยากฟังเรื่องรวมดาราเป๊ปซี่ในยุคก่อนครับพอจัดเอกไอได้ไหมทีมเป๊ปซี่จันบีวันเดรามาโอเตก้าเบคแฮมมาลดินีเดลปีเอโรลิวาโดบุฟฟอนใช่นากาตะมีใครวะมิยาบีใช่แล้วก็ไม่ใช่ร้านอาหารอ๋อไม่ใช่ร้านอาหารซึ่งไม่ใช่ร้านอาหารแน่ๆที่มึงคิดแต่ไม่ใช่ร้านอาหารแน่ๆก็ต้องบอกอย่างนี้ทีมเป๊ปซี่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่เขาฉลาดทำมากนะจ๊ะเขารวมดาราแบบตัวท็อปๆของแต่ละลีกแต่ละประเทศอ่ะแล้วก็มาใส่เสื้อเป๊ปซี่แล้วสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องเอาฝาเป๊ปซี่บวกเงินเท่าไหร่ไม่รู้ไปแลกเสื้อใช่ไหมใช่ตามรถที่เขามาส่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตามซุ้มเป๊ปซี่ก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการโฆษณาแล้วก็เรื่องของภาพจำแต่ก็ไม่ได้ลงสนามจริงจังนะมีแค่ในโฆษณาใช่ครับผมสำหรับทีมเป๊ปซี่นะแล้วเสื้อปัจจุบันเสื้อไอ้ทีมเป๊ปซี่เนี่ยเจ๊ดำมีอยู่3ตัวเฮ้ยจริงๆแล้วแม่งราคาแม่งสูงด้วยเหรอก็ไปไล่เก็บเอาแล้วกันเหรอไอ้ที่ผมไม่เก็บนะไอ้ที่บอกให้ผมไปไล่เก็บเอาไม่ใช่ไปถึงไปหาซื้ออ๋อไปหาซื้อไม่ใช่ไปเก็บที่บ้านกูโอ้โหบีอยากให้เจ๊ดำเล่าประสบการณ์ตอนไปเที่ยวดูบอลที่โอลด์แทรฟฟอร์ดหน่อยครับว่าแบบห้องน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยเขาสะอาดกันไหมครับโอ้โหถ้างั้นต้องกันตัวหน้าเลยที่มึงกลับด้วยเชิญเลยคุณเล่าให้ฟังหน่อยที่คุณไปเที่ยวหาโอลด์แทรฟฟอร์ดมาเกมล่าสุดไปดูอะไรมาไปดูสเปอร์มาเยือนที่โอลด์แทรฟฟอร์ดผมบอกว่าโอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามที่ค่อนเก่าใช่ค่อนข้างเก่าแล้วก็ได้รับการบูรณะค่อนข้างน้อยก็คือทำไปตามเรื่องอ่ะใช่ทำไปตามเรื่องแต่ไม่ได้ทำให้มันทันสมัยเหมือนสนามของสเปอร์หรือสนามของอาร์เซนอลหรือแม้แต่เอติฮัดสเตเดียมของซิตี้มันคือฟีลแบบซ่อมแซมมากกว่าพัฒนาใช่ถูกต้องใช่แต่ว่ามันจะมีความขลังของมันนะฮะคือไปโอชาร์ปอร์ตเนี่ยมันจะรู้สึกเวลาเนี้ยคือแบบมีประวัติศาสตร์ยาวนานอิฐแดงมีความเก่าอะไรเงี้ยราวบันไดเป็นเหล็กนะแล้วฝุ่นหยักย่องหยักย้ายเยอะอุโมงค์เนี่ยจะล่วงมาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อันนี้คือความขลังแต่ว่าเขาถามเรื่องห้องน้ำใช่ห้องน้ำกับร้านอาหารทั่วไปวันที่แฟนบอลเยอะๆมันก็สกปรกตามภาษาเพราะว่าทุกคนเบียดใช่และสำคัญคือไม่มีที่ฉีดตูดด้วยไม่มีสำคัญมากที่ชั่วล้วนอังกฤษแต่ว่าห้องอาหารชื่อเรสคาเฟ่ดีมากดีๆหรูหราราคาแพงโดยเฉพาะถ้าเป็นหลังเกมที่นายูชนะเนี่ยคือคักมากในนั้นทุกคนจะหยิบแก้วไวน์แก้วแชมเปญแก้วเบียร์ชนพังต่างโต๊ะต่างชาติชนกันเลยแต่วันไหนแพ้ก็เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเลยตอนเจ๊ไปตอนนั้นแพ้เซบีย่าเข้าไปตำนานยืนเคียร์ตันแบ็กมอร์ยืนไอ้เฟสเดอร์เลสอ่ะไอ้ตัวมาสคอตอ่ะไม่มีใครไปหาถ่ายรูปขออะไรจะไปยืนแบบจะมาเว้ยทุกคนแม่งนั่งกินนิดๆกินแล้วก็เดินออกเดินออกไปเต็มกันหมดใช่ใช่นั่นคือเลสกาแฟแต่ว่าก็แอบแพงอยู่เป็นร้านอาหารหรูแล้วกันก่อนนี้บนสนามมันก็ตามเรื่องแต่มันอยู่ในสนามไงควรจะไปสักครั้งนึงนะเออก็คือถ้าแฟนแมนยูไนเต็ดถ้านะจ่ายไหวมีกำลังซักสักครั้งในชีวิตควรไปเยือนที่โรงละครแห่งความฝันวันนี้จะนำไปถึงขับรถไปเช่ารถขับกับเพื่อนไปพอไปถึงใกล้ใกล้ใกล้พอไปถึงเห็นสนามแบบมันโผล่มาเงี้ยโอ้โหน้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าฟินมากหาวสีม่วงตื่นนอนดึกจะแหละฟินดิฟินเนาะมีความสุขที่แบบกูมาถึงวันนี้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยในฐานะแฟนแมนยูไนเต็ดนะตอนผมกลับผมก็ต้องอย่างนี้เลยโอ้โบกมือบายบายเลยมีคนถามอายุไต้หวัน
ไทยอ๋อไม่ใช่ไม่บายสนามปฏิเสธเขากูคนไทยครับผมกูเป็นคนไต้หวันเออแล้วคุณไปล่าสุดที่คุณโดนอะไรในเมกาสโตร์มาบ้างเอาจริงไม่โดนเลยเอาเหรอซื้อฝากอย่างเดียวเราคิดถึงคนรอบข้างเราก็จะคิดถึงคนอื่นแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตัวไม่ได้อะไรกลับมาผมเป็นคนไม่ค่อยใส่เสื้อบอลแบบเจ๊ดำเนี่ยคือแบบสะสมเลยใช่ไหมครับแต่ผมก็จะแบบว่าก็ซื้อเก็บตามฤดูกาลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกอะเนาะตัวนึงก็3,000โอ้หลายพันสวยๆเยอะแต่ว่าไปครั้งล่าสุดเน้นซื้อของฝากมากกว่าเป็นของกระจุกกระจิกว่านไปซึ่งอย่างที่บอกไปนะถ้าแฟนมือยูไนเต็ดถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงไปกับการโตน่าก็ได้คุณมีทัวร์เนี่ยของคุณมีเรื่อยๆทุกปีงบประมาณเท่าไหร่ทัวร์คุณเผื่อแฟนๆก็ติดตามไม่แพงก็แสนกว่าบาทแต่มันก็ราคาปกติเป็นราคาปกติใช่แสนกลางๆแสนต้นๆไปได้แล้วก็ฝากติดตามกับตัวหน้าราคามันอยู่ไว้เข้าไปทุกปีครับผมตามนั้นส่วนใครที่จะหาทางไปเองก็ทำการบ้านหนักหน่อยนะเออใช่เพราะว่ามันก็จะแบบยากเรื่องของการหาตั๋วเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้พูดถึงลูกบอลของโรนัลดิโญ่ที่แถมมากับผงซักฟอกบีทหน่อยครับเมื่อก่อนผมมีเตะทีเดียวแตกเลยเคยมีไอ้ลูกเล็กๆเงาๆป่ะใช่ไหมไอ้ลูกเหมือนแบบจิ๋วๆนะโอ้ตอนนั้นต้องมีทุกคนนะไปโรงเรียนคือใครมีลูกบอลบลีสเป็นลายเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยมันเท่มากเป็นกิมมิกของการขายของในยุคนึงนะตอนอาทิตย์มากสมัยก่อนก็จะมีแบบซื้อผงชูรสแถมถ้วยแถมจานซื้อสบู่แถมแก้วอะไรเงี้ยซื้อไอติมแถมตุ๊กตุนอะไรอย่างเงี้ยออการ์ดเล่นอะไรกันโหเยอะหรือแม้แต่แบบน้ำอัดลมนะก็สมัยก่อนก็จะมีแจกล่มแจกเสื้ออะไรอย่างงี้นะก็เป็นการส่งการขายแหละใช่ใช่ซึ่งลูกบอลยุคนั้นเหมือนที่กันตัวหน้าว่าต้องมีทุกบ้านจริงไม่รู้ยังหลงเหลืออยู่ไหมนะหมายถึงว่ามีใครเก็บอยู่หรือเปล่าตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะราคาขึ้นนะผมว่าอย่างนั้นเทพช่วยพูดเรื่องหนังสือของพี่บ๊อบบูหน่อยครับว่ามีอะไรจำได้บ้างครับผมชอบแฟนตีโปรเจกต์มากครับซื้อกันทุกฉบับเลยโอ้โหมาถูกทางถูกคนเลยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างพี่จอมตอนนี้ก็เหลือแค่หนังสือพิมซาซ็อกเกอร์เรียสารมันก็เรียกว่ามันเป็นไปตามยุคสมัยคนก็ไม่อ่านกระดาษกันแล้วนะแต่ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะพ็อกเก็ตบุ๊กมีหลายเล่มเลยออกมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วมีอะไรบ้างจอมทริปเปิลแชมป์ปี99 99มีรวมเล่มทุ่งหญ้าสมัยที่ยังดิบๆอยู่แบบโคตรเอ็กอะตอนนั้นยังดิบๆอยู่ยังกระดาษกระดาษตัวหนังสือยังแข็งๆอยู่นะแล้วก็มีตอนไปที่ญี่ปุ่นบอลโลกตอนไปบอลโลกแล้วมีไบโอกราฟีด้วยนะชีวิตบ๊อบบูชื่ออะไรวะเฮ้ยหนังสือกูเองกูลืมบาบูฮูอายุบาบูฮูอายุแล้วก็มีหรือจะเอาไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยเรื่องทั่วไปทั่วไปบ้าบอดูหนังดูละครแล้วก็รวมคอลัมน์มารวมมาเป็นเล่มเป็นเล่มหรือจะเอาแล้วก็ล่าสุดฮีโร่พันอสูรนี่เหมาไปวันนั้นเหมาแต่เดี๋ยวเอามาก่อนแล้วฉีกหน้าไอโด้ทิ้งไม่ใช่ละฉีกหน้ามันทิ้งฉีกหน้ามันทิ้งฮีโร่พันอสูรนะก็สั่งได้ออนไลน์ตอนนี้แอดไลน์ไปที่อาราดินออนไลน์อาราดินออนไลน์ยังสั่งได้อยู่ทุกเล่มที่พี่จอมพูดเนี่ยเหลือมากเหลือน้อยว่ากันไปมีบอลโลกปี2006ด้วยปี2006ก็ออกปี2006หรือปี2010ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบัวบูดินทาบอลโลกก็เขียนถึงแต่ละทีมในความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นตามนั้นส่วนที่จะดำติดตามพี่จอมตั้งแต่จะดำเป็นเด็กๆตัวจิ๋วๆก็คือทุ่งหญ้าความฝันนี่แหละในซ็อกเกอร์ก็ต้องรอเลยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าวันไหนเปิดมาซ็อกเกอร์นะแล้วมีแค่ครึ่งหน้านะหรือแถบเดียวนะจะรู้สึกแบบไม่ได้น้อยเต็มหน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็เต็มหน้ามาตลอดเต็มหน้ามาตลอดเหนื่อยชิบหายเลยแล้วบางวันนะหน้ากลางจะคู่กันเลยกับอีกคนนึงจักกี้พี่เขาพี่จักกี้คนข่าวที่เคยเดินทางไปกินซกเล็กวัวทิ้งที่สเปนเพิ่งแต่งงานไหมเพิ่งแต่งงานไปมีอะไรแนะนำพี่จักกี้ตอนวันแต่งงานไหมเพราะเราก็แต่งงานมาก่อนก็วันนั้นก็ขึ้นไปพูดบนเวทีว่าไงบ้างจักกี้เขาก็ให้ขึ้นไปกล่าวในฐานะเพื่อนซีเพื่อนร่วมงานสนิทก็คือพี่จักกี้เนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยโทรศัพท์มาเฮ้ยจอมพี่ฝันว่ะพี่เห็นนะเป็นสีชมพูสีฟ้าๆสีเหลืองๆแล้วก็มีฟองปุ้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 งมันคือบัวลอยไข่หวานใช่ไหมผมก็เลยบอกพี่กี้ดูดีๆพี่ไอ้ที่ปุ้ง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 สีแดงๆสีเขียวๆสีฟ้าๆเนี่ยพี่ดูดีๆบัวลอยไข่หวานหรือกระทะทองแดงคนแม่งไล่กูลงจากเวทีพี่คงไม่ได้ออกจากงานก็ดีแค่ไหนแล้วไม่ออกจากงานก็ดีแล้วตอนนี้คือคำแนะนำคำแนะนำตามนั้นตอนนั้นเอ้ยโอเคโอเคขอนักเตะที่กล้าหักกับสโมสรแบบพี่โดหน่อยครับถามถูกคนแล้วค่ะผมบอกเลยนะว่ามันเป็นคำถามที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยออกรายการไหนมาเลยนะ เพราะปกติมันก็จะเป็นคำถามแบบตอบโคตรเวิร์กอะคำถามเนี้ยผมชอบลูกน้องเจมากซื้อตัวต่อเลยได้ไหมถ้าตัวมันแพงนะเดือนนึงต้อง 4-5,000 เหรอตอบยากมากเลยนะนั่งคิดอยู่นานกว่าจะนึกออกว่าหลุยฟิโก้ฟิโก้ลุยฟิโก้เนี่ยผมเป็นแฟนแมนยูกับมาดริดเรอัลมาดริดเนี่ยผมก็เชียร์ผมชอบตั้งแต่ยุคมอริเอนเตสตอนที่ฟิโก้มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบ
มันเป็นไปได้ไงวะย้ายข้ามฟากมาเลยแล้วในยุคฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยนะแล้วมันเป็นคนแรกๆเลยที่กล้าแบบทรยศขนาดนั้นน่ะบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดนี่หนักแมนยูลิเวอร์พูลไม่ได้คู่แข่งเนี่ยนะครับแต่บาร์ซ่ามาดริดนี่คือมันมีเรื่องการเมืองที่สมัยก่อนเป็นเรื่องกาตาลุญญากับเรื่องแคว้นเรื่องเมืองเลยนะสเปนกลางเมืองหลวงไอ้นี่มันกล้าแล้วเป็นที่มาของหัวหมูอ่ะจูดาสโอ้เพราะฉะนั้นหลุยส์ฟิโก้อีกคนนึงที่ผมคิดได้คือโซแคมเบลไอ้นี่ก็ไม่สนสอต่ออะไรเลยไม่สน4สน8เลยหรอกแต่2คนนี้ที่พี่ป๊อปพูดนี่ชัดมากนะแทบจะเป็นตัวแทนของคนที่กล้าหักกับสโมสรในโลกฟุตบอลที่เราเคยรู้มาเลยนะคือมันไม่ได้ย้ายไปก่อนด้วยนะมันย้ายตรงนะอย่างโอเว่นเนี่ยมันยังไปมาดริดมันยังไปโอ้โหก่อนมาแมนยูจิงโจ้ก็ย้ายเลยก็ได้นะไปอยู่ลิเวอร์พูลเลยไปลิเวอร์พูลเอาเปล่าอยู่แมนซิตี้ไหมหาทัวร์มาลงช่องกูอีกแล้วก็ที่เจนึกออกก็ล่าสุดไวๆนี้ก็อูบาเมยองไหมกับอาร์เซนอลครับที่มีข่าวว่ามารายงานตัวสายแล้วก็อาร์เตต้าไล่กลับอันนี้มันจะกลับบ้านไปสำนึกแวะร้านสักจ้ะเติมหน่อยสักเติมหน่อยอารมณ์ไม่ดีเมิร์กมากเมิร์กมากจริงๆแค่2คนที่พี่ป๊อปพูดนี่จบแล้วเคลียร์ซึ่งจริงๆเวลาเราคิดนานๆมันมีไม่เยอะนะเจ๊นะใช่ใช่เพราะว่ามันต้องกังวลว่าเดี๋ยวอาชีพมันจะถูกต้องก็มีพี่เขาเนี้ยแหละสองคนนี้ชัดมากครับผมต่อไปขอเรื่องราวทีมฟุตบอลของปาโบเอสโคบาร์นะครับปาโบเอสโคบาร์เจ้าพ่อของโคลอมเบียพี่ดูอยู่เรื่องนาโชสอะเป็นไงพี่ดอนตอนเขาอยู่โคลอมเบียเขาก็อยู่ในคุกไงแต่คุกเขาก็เหมือนรีสอร์ทอะแม่งมีหนามบอลด้วยไปสะดวกสบายเลยละพี่เตียบาร์โลน่าเขาก็ได้รับเชิญไปเตะบอลในนั้นน่ะในนั้นเวลาเขาหนาวทำไงรู้ไหมตอนเขาหนีตำรวจเขาหนาวเขาหาอะไรมาเผาผิงไฟไม่ได้เขาเอาแบงก์อะเขาเอาแบงก์เอาเงินเลยนะเอาเงินอะมาเผาไฟให้มันอุ่นให้อุ่นให้อุ่นโอ้ตายแล้วพวกคุณตายแล้วพวกคุณปาโบเอสโกบาร์แล้วก็มันมีตอนฟุตบอลโลกปี94ที่ผู้เล่นของโคลอมเบียเนี่ยไปทำเข้าประตูตัวเองอันเดรสเอสโกบาร์ชื่อเดียวนามสกุลเดียวกันเองกลับบ้านไปก็โดนยิงเขาบอกว่าไปที่ร้านอาหารหรือไปผับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณเจอแฟนบอลชาวโคลอมเบียยิงตายจริงๆเขาบอกเนี่ยแหละเบื้องหลังก็คือเอสโกบาร์นี่แหละเหมือนล้มบอลเหมือนอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะเป็นคนนำเข้าประตูตัวเองไงเออใช่เหมือนเสียพันนันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นยุคก่อนนะยุคก่อนมันมีนะไอ้ประเภทอย่างเงี้ยไอ้ประเภทแบบไฟดับประเภทแบบจ้างคนยิงประตูตัวเองจ้างกรรมการเป่าจุดโทษอะไรเงี้ยมันมีนะก็จะเป็นมีมไงมีมที่นั่งที่นึกที่นึกเอสโคบาร์คนอันนี้คือคนแสดงนะตัวแสดงตัวแสดงที่เป็นที่รับบทปาโบเอสโคบาร์แต่อย่างกรรมการบ้านเราไม่มีมั้งเรื่องพวกนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีเอาไปใช่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีหลักฐานโอเคโอเคในไหนรีซอร์ก็แขวนสตาร์แล้วขอความทรงจำเกี่ยวกับรีซอร์หน่อยครับเช่นลูกยิงใส่ญี่ปุ่นหรือแบบว่ายิงใส่แมนยูอ๋อรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนะพี่ซอร์ล่าสุดแขวนสตาร์ในวัย37ขวบแล้วก็เป็นตำนานไทยลีกยิงไป96ประตูโอ้โหนัดอำลานี่เหมือนเขียนบทนะพี่ดอมนะโอ้โหนี่ถ้าเล่าเท่าที่จำได้ถ้าเล่าเรื่องรีซอร์นี่ยาวนะคือรีซอร์เนี่ยเป็นรุ่นน้องสถาบันเดียวกันอ๋อกรุงเทพคริสเตียนก็คือกรุงเทพคริสเตียนตอนเขาเป็นดาวรุ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นดาวรุ่งอายุ17 18อารีซอร์มันเป็นดาวรุ่งตั้งแต่อายุ12 13ใช่ๆแบกอายุด้วยความที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเราก็เลยสนใจเขาเป็นพิเศษก็คือพูดง่ายว่าติดตามผลงานมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยตอนอายุ13 14ยิงแม่งยิงเป็น10 10ลูกเลยในฟุตบอลระดับนักเรียนปุ๊บบอลกรมพละบอลปทม.อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วที่ความพิเศษของรีซอร์เนี่ยคือกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยส่วนใหญ่นักบอลดังๆเนี่ยเค้าเรียกว่าโครงการช้างเผือกใช่มั้ยก็อาจจะไปคัดตัวมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยรีซอร์เนี่ยเค้าเรียกว่าลูกหม้อช้างบ้านเป็นช้างบ้านเป็นเด็กบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบ้านที่โผล่มาระดับเนี้ยมันน้อยหายากมันก็แสดงให้เห็นว่าไม่ธรรมดาก็ติดตามผลงานปุ๊บพอช่วงนึงพอเค้ารุ่งมากๆบริษัทผมนี่แหละต้นสังกัดผมก็คือสยามสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตส่งไปที่อังกฤษโอ้ออกจากกรุงเทพคริสเตียนเรียนหนังสือที่อังกฤษมันเป็นช่วงเวลาเดียวอ่ะที่ผมถูกส่งไปประจำการที่อังกฤษพอดีคือปี2001ฝนตกขี้หมูไหลจริงๆคนเหี้ยมาเจอกันคนอะไรมาเจอกันก็ได้ไปเจอกับรีซอร์เนี่ยอยู่ชายคาเดียวกันที่อังกฤษรีซอร์เขาเรียนโรงเรียนประจำแต่ช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะกลับมาที่บ้านที่สำนักงานที่ของสยามกีฬาที่เราที่ฐานทัพที่ฐานทัพที่เราเช่าอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นพิเศษเพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยผมอยู่ที่อังกฤษ2ปีแม่ถามมาถูกวันจริงเสร็จไอ้รีซอร์ตอนนั้นน่ะตอนนั้นอายุ16แต่ได้แชมป์4เกมแล้วอ่ะใช่แล้วคนบ้าอะไรแม่งได้แชมป์4เกมตั้งแต่อายุ15 16อ่ะใช่ไหมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะอายุ16เล่น4เกมยิงประตูชัยในรอบรองชนะเลิศด้วยเสร็จไปอยู่ที่อังกฤษตอนแรกเนี่ยอันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟังยาวนิดนึงเอาเลยพี่จอมตามก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปถึงแล้วคิดตันพาเลทเขารับเลยไม่ใช่ก็ไปเรียนโรงเรียนประจำก่อนยังไม่มีสโมสรจนกระทั่งวันนึงเนี่ยนะฮะมีคนไทยที่อังกฤษเนี่ยเขารู้จักกับ
สตาฟโค้ชของคริสตัลพาเลซเขาก็เลยไปติดต่อบอกว่าเฮ้ยพี่เอาไหมเดี๋ยวลองอาริซอเนี่ยไปทดสอบฝีเท้าอ๋อโอเคมีลู่ทางแล้วไปทดสอบฝีเท้ากับคริสตัลพาเลซซึ่งคริสตัลพาเลซก็อยู่ในลอนดอนก็เลยพาเจ้าลีซอเนี่ยไปทดสอบฝีเท้าปรากฏว่าผ่านพอผ่านปุ๊บได้เข้าทีมเยาวชนตอนนั้นก็อายุ16-17หน้าที่หนึ่งของนักข่าวสยามสปอร์ตที่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยทุกสัปดาห์เราก็ต้องไปดูแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลรายงานกลับมาไปรายงานกลับมาไปทำข่าวแต่จะต้องเจียดเวลาไปดูลีซอมันเล่นในทีมเยาวชนของคริสตัลพาเลซนี่ผมก็ต้องไปบ้างไม่ไปบ้างก็แล้วแต่จังหวะก็เลยรู้เลยว่าไอ้ลีซอเนี่ยมันมีความเป็นมืออาชีพมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทสูงผมกลับมาไอ้เจ้าลีซอเนี่ยเมื่อกี้ลืมเล่านอกจากจะได้แชมป์4เกมเนี่ยมันติดฟุตบอลโลก U17 ด้วยใช่ที่นิวซีแลนด์ใช่ตอนนั้นอายุ14อะไรอย่างเงี้ยผมกลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาได้สักปี2ปีเท่านั้นแหละไอ้ลีซอก็ตามกลับมาเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคนตัดสินใจที่ผมมองว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนี่นะเขาก็บอกว่ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยากที่จะขึ้นไปเป็นนักเตะชื่อนะครับเพราะว่าเรื่องของ work permit ก็ยากนะหรือเรื่องของการถูกกีดกันเดี๋ยวเล่าเบื้องหลังให้ฟังจะเอาเลยผมไปดูที่อังกฤษอ่ะมันไม่ส่งให้ต่ออันนี้เรื่องจริงเพื่อนร่วมทีมไม่ส่งบอลไม่ส่งบอลให้ทำไมอ่ะก็เป็นคนไทยไงฝรั่งด้วยกันที่ส่งเลยฝรั่งด้วยกันส่งเขาก็ไม่เห็นขี้ดีกว่าไส้เขาอยู่แล้วไงเพราะนั้นผมก็บอกรีซอร์ว่าถ้ามึงไม่เด่นแบบทะลุปล้องขึ้นมาเลยเนี่ยยากก็รีซอร์วันหนึ่งเขาก็รู้ด้วยตัวเองว่าไอ้การขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกหรือติดทีมของอังกฤษเนี่ยมันยากมากแค่เวิร์กเพอร์มิทมันก็ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าแรงกิ้งฟีฟ่าก็ไม่ถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่ถึงเขาก็เดินทางกลับมาพอเดินทางกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันไปกินข้าวกินข้าวกันเขาตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลอาชีพยังไม่ได้ตั้งไข่เลยนะเล่นให้กับเทโรได้สักพักหนึ่งไปใหม่เว้ยทีนี้ไปเบลเยียมเราเบื้องหลังก็ฟังอีกไปอยู่กับทีมเคลีเซ่ไปอยู่ได้สักพักหนึ่งไม่รอดอีกแล้วปัญหาเดิมถูกกีดกันเพื่อนไม่ส่งบอลให้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดชื่อนักเตะไปคนนึงเนี่ยดำจำได้เลยโทมัสลาสินสกี้อดีตกองหน้าเอเวอร์ตันอดีตกองหน้าเอเวอร์ตันเขาไม่ค่อยชอบไม่ชอบรีซอร์ไม่ชอบรีซอร์ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันฝรั่งบางทีก็เข้าใจไหมลาสินสกี้กูไม่ชอบมึงจังหวะนั้นน่ะนะฮะฟุตบอลไทยลีกบูมตูมเลยเมืองทองชลบุรีเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วตอนที่อยู่เคลีเซ่นะครับเริ่มงอนแงนกับต้นสังกัดที่เบลเยียมเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากได้แชมป์ปีแรกไปดึงรีซอร์กลับมาโอ้โหกลายเป็นกระแสกลายเป็นตอนนั้นนี่บูมเลยนะเมืองทองอ่ะผมก็ทำงานอยู่กับทีมเมืองทองพอดีพี่จอมเป็นโคศกเป็นพิธีกรเป็นโคศกอยู่พอดีใจยังคิดเลยอยากบอกเจ้าของทีมบอกพี่ไปดึงรีซอร์กลับมาเลยบอลไทยมันบูมแล้วเอารีซอร์มาสร้างสีสันให้คนด้วยปรากฏมันกลับมาอยู่กับเมืองทองจริงๆโอ้ลงล็อกแล้วลงเล่นนัดแรกแม่งยิงได้ด้วยเนี่ยเป็นจุดที่แบบเขายังโดดเด่นอยู่นะก็อยู่กับเมืองทองเพราะว่าเหมือนรีซอร์มันก็ผูกพันกับสยามกีฬากับสยามสปอร์ตเมืองทองก็ทีมของสยามสปอร์ตก็กลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็อาจจะย้ายไปบีจีย้ายไปชลบุรีอะไรก็ว่ากันไปแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยทูแบงคอกก็ว่ากันไปพอถึงจังหวะนึงผมก็แปลกใจนะว่ารู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี2001เผลอแป๊บเดียวมึง30กว่าแล้วเหรอวะแล้วครูล่ะเราก็เพิ่งจะคือลีลอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีบางเรื่องที่อยากเล่าเอาสิแต่เล่าไม่ได้เซนเซอร์นิดนึงไม่ได้น้อยๆไม่ได้ผิวๆไม่เอาไปหาเองแล้วกันมันเป็นเรื่องอะไรใครเจอกูก็มาถามเราเองทีนี้มามุมเจ๊ดำบ้างนะในมุมที่ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนที่พี่จองใกล้ชิดนะช่วงแรกยอมรับมันไส้รู้สึกมันไส้ทำไมนักบอลคนนี้มันมีภาษาอยู่ขี้แอ๊กจังวะใช่ไหมพี่จองมันจะมีอะไรก่อนนะมันจะมีคำนี้ขี้แอ๊กเรารู้สึกแบบมันจะแต่สุดท้ายเนี่ยได้โชคชะตาอะไรไม่รู้แหละก็ได้มารู้จักกันคุยกันเราก็เปลี่ยนความคิดเห็นตอนนั้นสมัยเด็กเรารู้สึกแบบทำไมเราไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้คนเดียวมีใช่ไหมพี่จอมเขากันคิดกันทั้งประเทศอ่ะมีใช่ไหมโอเคกูขี้เกียจแก้ให้ไงเดี๋ยวว่ารู้จักกันต้องมาเจอเองแต่สุดท้ายพอมาเจอมาคุยประทับใจในความเป็นมืออาชีพของเขาคำนี้เป็นคำที่ไม่ว่าใครก็ตามนะเอาคำนี้ออกจากรีซอไม่ได้รีซอเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทชัดเจนในแนวทางตัวเองแล้วเขาไม่เปลี่ยนตัวเองนะเสมอต้นเสมอปลายเหมือนที่พี่จอมบอกสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับผลที่เขาทำมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนาะก็มีคนรักเขามากขึ้นพิสูจน์ตัวเองได้ทั้งในนามของสโมสรในนามของทีมชาติไทยด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นตำนานทีมชาติไทยได้แบบเต็มปากสำหรับรีซอร์ทธิรเทพวิโนไทยนี่ไงจบสวยๆเป็นไงสุดยอดส่วนเรื่องที่หลังไมค์รู้แค่สองคน